กันที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราค่ะตอนนี้จ๋าอยู่กับพี่แจ็คสุภฤทธิ์นะคะหัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์พี่แจ็คคะแปลกใหม่มากเลยที่นี่ครับที่นี่คืออะไรคะแจ็คที่เราทำเป็นเอ็กซิบิชันครับซึ่งเราเอาไอเดียจากหลายๆประเทศต้องบอกว่าทั่วโลกนะครับผมเดินทางไปญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาอังกฤษนะครับสิงคโปร์หลายๆประเทศก็ไปตามสถานมิวเซียมต่างๆที่เราก็เห็นว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยในแต่ละประเทศก็ยังมีอุปกรณ์อินเตอร์แอคทีฟต่างๆเยอะแยะเลยเราก็เลยเอาเก็บเอาไอเดียต่างๆพวกเนี้ยมาใช้เป็นสื่อนะครับทางด้านดาราศาสตร์เพื่อที่เด็กๆก็ดีประชาชนก็ดีจะได้มาเรียนรู้ดาราศาสตร์ได้เข้าใจง่ายขึ้นกับนิทรรศการที่เราเรียกว่าเป็นอินเตอร์แอคทีฟนั่นเองโอ้น่าดูมากเลยงั้นเดี๋ยวขอพี่แจ็คพาไปดูหน่อยว่าส่วนผสมของนิทรรศการต่างๆที่เรานำมาโอ้ทั้งยุโรปตะวันตกอะไรต่างๆเรานำมารวมที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเชิงเทราแห่งนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปทัวร์กันค่ะครับโซนแรกนะตรงนี้เป็นอะไรครับเริ่มต้นนะฮะไอเดียผมคือก่อนอื่นเลยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากสุดก็คือแสงนะครับดังนั้นแสงกับการค้นพบทางดาราศาสตร์มันเกี่ยวเนื่องยังไงนะครับว่าแสงเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะที่ตามรุดเราสามารถมองเห็นได้ทีนี้นักดาราศาสตร์ศึกษาอะไรบ้างที่ได้จากแสงองค์ความรู้อะไรบ้างที่เราได้จากแสงเช่นอันดับแรกเลยเมื่อเรารวมแสงได้แล้วเราจะสามารถแยกแสงออกจากกันได้อย่างไรอุปกรณ์นี้เราเรียกว่าสเปกตรัมนะครับเราจะศึกษาแถบสเปกตรัมนะครับเช่นอย่างนี้นะครับจะลองดูครับอันนี้แถบสเปกตรัมนะครับแถบสเปกตรัมเนี่ยนะครับเวลาเราถ่ายภาพดาวฤกษ์ต่างๆนะครับก็จะมีบางช่วงของแถบสเปกตรัมที่ถูกแอบซอบไปนะครับไอแถบที่ถูกแอบซอบไปเนี่ยนะครับก็สามารถบ่งบอกธาตุองค์ประกอบนะครับในชั้นบรรยากาศของดาวฤกษ์ดวงนั้นๆได้นะครับเราเรียกอุปกรณ์นั้นว่าเกรดติ้งนะครับครับงั้นให้คุณจ๋าลองดูอันนี้นะครับอันนี้คือแหล่งกำเนิดแสงต่างกันก็เหมือนดาวฤกษ์ที่มีลักษณะแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นหลอดทางสเตย์นะครับอันนี้เป็นฟลูออเรสเซนต์ทีนี้พอเรามองผ่านเกรดติ้งเราจะเห็นว่าแถบสเปกตรัมของทางสเตย์กับฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันอันนี้เราดูได้เลยไหมคะดูได้เลยจะเป็นแถบสีมันจะเป็นสีรุ้งๆเหมือนที่พี่แจ็คชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะมีบางช่วงที่ถูกแอบซอบไปก็จะมีช่วงที่หายไปแล้วถ้าตัวนี้แบบนี้ก็จะเป็นมันแตกต่างกันนะแถบจะต่อเนื่องเลยนะครับก็จะเป็นอีกแหล่งกำเนิดแสงหนึ่งนะครับดังนั้นอันนี้คือวิธีหนึ่งนะครับที่นักดาราศาสตร์ใช้ในการวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบในชั้นบรรยากาศของดาวฤกษ์ค่ะถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นกล้องโทรทัศน์ใช่ไหมคะใช่ครับเทเลสโคปทำไมหลังจากที่นักดาราศาสตร์เราต้องการที่จะศึกษาเรื่องแสงแล้วอุปกรณ์อันหนึ่งที่สามารถนำเอาแสงมาใช้ในการศึกษานั่นก็คือกล้องโทรทัศน์นั่นเองหน้าที่หลักของกล้องโทรทัศน์ก็คือการรวมแสงทีนี้กล้องแต่ละตัวมีการรวมแสงยังไงนะครับทางเดินของแสงเป็นอย่างไรแสงเดินทางไปเส้นตรงในธรรมชาติทีนี้เมื่อผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่เราเรียกว่ากล้องโทรทัศน์นั้นมารวมแสงยังไงตัวแรกที่เรารู้จักกันเลยคือกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงครับเราต้องกดอยู่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ากล้องโทรทัศน์หักเหแสงจะเป็นยังไงกดปึ้งเข้าไปโอ้แสงเดินทางไปเส้นตรงเมื่อผ่านเลนส์นะครับก็จะทำหน้าที่ในการรวมแสงไปที่จุดโฟกัสแล้วก็เลนส์ใกล้ตาก็ทำหน้าที่ในการขยายภาพที่จุดโฟกัสอีกทีนึงค่ะอันนี้คือลักษณะทางเดินแสงของกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงอันนี้คือเป็นการจำลองให้เราเห็นภาพเพราะปกติเราก็จะไม่เห็นอยู่แล้วแสงมันเป็นยังไงนะคะเพราะอันนี้เห็นชัดมากเลยนะคะเวลาเด็กๆเรียนในห้องเรียนคุณครูก็จะวาดภาพบนกระดานเด็กๆก็ได้แค่การวาดภาพแต่ไม่เคยเห็นของจริงว่าเป็นยังไงเด็กอาจจะไม่เชื่อก็ได้สมัยนี้เราก็เลยทำของจริงให้ดูเลยเพราะว่าก็ยังมีบางคนที่สงสัยอยู่ว่าไอ้กล้องโทรทัศน์แบบหักสะท้อนแสงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงใช่แล้วบางทีเวลาเราดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์แบบเราเห็นบนฟ้าดาวมันเป็นอย่างนี้แต่พอเราเห็นในกล้องทำไมมันกลับด้านตัวนี้คือมันเป็นสาเหตุด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นเรื่องของทัศนอุปกรณ์นะที่เรามักจะได้เห็นภาพผ่านกล้องโทรทัศน์เป็นภาพหมอกหลับน
ะครับอันนี้เป็นแบบสะท้อนแสงใช่ก็คือใช้ตัวนี้ก็คือกล้องโทรทัศน์ที่ใช้กระจกในการรวมแสงจะเห็นว่าแสงเดินทางมาเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับพอตกกระทบกระจกปฐมภูมินะครับก็จะทำการรวมแสงและไปสะท้อนที่กระจกทุติยภูมิและก็ไปรวมกันที่จุดโฟกัสเลนส์แก้ตาก็ทำหน้าที่ในการขยายภาพที่จุดโฟกัสนี่ก็เป็นกล้องทัศน์อีกชนิดหนึ่งนะครับดังนั้นหน้าที่หลักๆเลยของกล้องโทรทัศน์ก็คือรวมแสงนะครับเราต้องการกำลังรวมแสงยิ่งมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถที่จะเห็นรายละเอียดต่างๆของวัตถุท้องฟ้าได้ดีขึ้นอ๋อใช่เพราะว่าเหมือนที่เวลาเราใช้กล้องโทรทัศน์เราจะเห็นเป็นวัตถุเป็นดวงจันทร์ก็เห็นเป็นเป็นหลุมเลยใช่ตาเปล่าเรามองไม่เห็นใช่ไหมใช่แต่เราจะเห็นได้ถัดมาครับเป็นนิทรรศการที่เราเมื่อกี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแสงละเรื่องการแสงทางเดินยังไงนะครับผ่านกล้องครับทีนี้นะครับแสงเนี่ยในธรรมชาติเราบอกแล้วว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับทีนี้ในการที่แสงเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วเมื่อผ่านตัวกันที่มีความหนาแน่นต่างกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเดินของแสงเราเรียกว่าการหักเหของแสงนั่นเองนะครับทีนี้เราเอาความรู้ทางด้านการหักเหของแสงที่เราเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงเรามาเรียนรู้กันเรียนยังไงคะเนี่ยคุณจ๋าเคยจำได้ไหมสมัยเรียนตอนมัธยมตอนที่เราเรียนเรื่องสายตายาวสายตาสั้นสั้นเว้ายาวนูนใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันนะครับเราจำลองให้ดูว่าสมมติแสงนะครับเราจะให้เดินทางเป็นเส้นตรงก่อนเลยกันปึ๊บสมมตินะครับนี่เห็นไหมแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับทีนี้เอาตัวนี้แทนตาของมนุษย์นะครับเหมือนกับเรติน่าครับถ้าเกิดว่าดูนะครับจะดูถ้าเกิดว่าแบบนี้นะครับคนสายตาสั้นเป็นยังไงนะครับเห็นไหมคนสายตาสั้นก็คือจุดโฟกัสตกอยู่ด้านหน้าเรติน่าใช่ไหมครับดังนั้นสั้นเว้ายาวนูนคนสายตาสั้นเลยต้องใช้เลนส์เว้าเข้ามาช่วยแก้เห็นไหมครับนี่แก้ยังไงเห็นไหมแก้งี้ครับจากเห็นไหมครับจุดโฟกัสอยู่ตรงนี้นะค่ะเลนส์เว้าใส่เข้าไปที่เหมือนเราใส่แว่นนะฮะเห็นไหมจุดโฟกัสก็ตกที่เรติน่าพอดีทีนี้ถ้าคนสายตายาวล่ะเป็นยังไงปึ๊บคนสายตายาวก็คือนะครับจ๋าลองดูสมมติผมจะเลื่อนไปแง่เอางี้ดูกันปึ๊บเห็นไหมนี่คือคนสายตายาวจุดโฟกัสตกด้านหลังละใช่ไหมครับดังนั้นสั้นเว้ายาวนูนก็ต้องใช้เลนส์นูนนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมก็รวมแสงมาที่จุดโฟกัสแบบข้างหน้าเห็นไหมเนี่ยนี่คือหน้าที่ของมันเห็นไหมครับค่ะแค่นี้เองแน่วางปั๊บเห็นเลยเห็นไหมฮะจุดโฟกัสเลื่อนมาละจากเดิมปุ๊บอยู่ข้างหลังเห็นไหมฮะนี่จากเดิมอยู่ข้างหลังนะครับใส่เลนส์เข้าไปปุ๊บตกด้านหน้าพอดีนี่คือเรื่องของการหักเหของแสงฉะนั้นเราเอาองค์ความรู้เรื่องการหักเหของแสงมาใช้ในการทําแว่นตาก็ดีกล้องโทรทัศน์ก็ดีเด็กๆสามารถมาเรียนรู้ได้ในนิทรรศการเรื่องของการหักเหของแสง อันนี้มันดีมากเลยนะคะเพราะมันเห็นภาพครับเพราะงั้นก็ยังมีเรื่องของการรวมสีต่างๆด้วยนะครับซึ่งแสงที่มีความยาวขึ้นยาวๆก็คือสีแดงกับแสงที่มีความยาวขึ้นสั้นๆก็คือเสียเงินนะครับมักจะไม่มารวมที่จุดเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เด็กๆก็มาเล่นแล้วก็ศึกษาได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งแล้วกันโอเคอันนี้น่าเล่นมากเลยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรารวมผสมสีต่างๆเข้าด้วยกันใช่ท้ายก่อน3สีเนี่ยนะครับเราบอกว่านี่คือแม่สีของแสง red green blue ใช่ไหมครับทีนี้เวลาต้องการได้สีอื่นเราทำไงเราต้องผสมสีนะครับแดงกับเขียวผสมเป็นสีอะไรครับจ๋าลองโยกดูแดงกับเขียวผสมสีอันนี้ได้ใช่ไหมโยกไปสีส้มใช่ไหมสีเหลืองสีเหลืองเห็นไหมโยกอ๋อเรารวมไปเลยเห็นไหมเขียวกับแดงก็ได้เป็นสีเหลืองทีนี้เอาแดงกับน้ำเงินบ้างแดงกับน้ำเงินครับรวมไปเลยเป็นสีม่วงนี่เอาเขียวกับน้ำเงินรวมกันเขียวกับน้ำเงินรวมกันกลายเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับทีนี้เราเอาทั้ง3สีรวมกันดูซิจะเป็นสีอะไร1 2 3 4 5 6กลายเป็นสีขาวเห็นไหมครับ
ที่มาเป็นสีขาวๆเราสามารถที่จะแยกแสงก็ได้รวมแสงก็ได้ดังนั้นความรู้เรื่องนี้นะครับการผสมสีของแสงต่างๆนักดาราศาสตร์เลยเอามาใช้เกี่ยวกับการทำอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า CCD ที่ใช้ในการถ่ายภาพเวลาเราถ่ายภาพเราจะถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์ Red Green Blue นะครับในแต่ละความยาวคลื่นที่แตกต่างกันแล้วนำทั้ง3สีมารวมกันให้ได้สีเรียนแบบที่เซลล์ของตามรูปเรามองเห็นนะนี่คือการถ่ายภาพนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เคยได้ยินเหมือนกันเรื่อง CCD มันเป็นแบบนี้เองใช่ครับทำไมต้องถ่ายเรดกรีนดูขออนุญาตไปดูใกล้ๆอันนี้เป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ใช่ใช่ไหมคะครับนี่คือ CCD อันนี้เขาเรียกว่าวงล้อนะครับวงล้อฟิลเตอร์ก็มีเรดกรีนดูนะครับเวลาถ่ายภาพมาก็จะเป็นภาพขาวดำนี้แหละแต่เราจะเห็นว่าภาพขาวดำที่เราถ่ายมารายละเอียดในแต่ละช่วงคลื่นไม่เหมือนกันเลยเมื่อเอาทั้ง3ช่วงคลื่นมารวมกันก็จะเกิดเป็นภาพสีนั่นเองซึ่งตัวนี้มันเป็นสีจริงๆต้องบอกว่าเป็นสีที่เรารวมกันนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์สร้างขึ้นมาให้เรียนแบบที่เซลล์ตาเซลล์ของตามรูปเรามองเห็นนั่นเองคล้ายๆกับที่ตาเรามองเห็นนะครับเพราะบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตอนที่ถ่ายมาบางคนอาจจะเคยไปเที่ยวมาดูดาวชาติที่ดอยถนนแล้วก็ถ่ายปุ๊บทำไมกลายเป็นสีขาวดำครับแต่ทำไมพอพี่เขาทำกลายเป็นสีจริงแบบนี้นี่คือหลักการของมันนะนะกล้องที่เราถ่ายภาพกันกล้องในมือถือต่างๆนี่คืออุปกรณ์ต้นแบบที่ทำให้เรามีอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทุกวันนี้ก็คือ CCD ที่นักดาราศาสตร์ใช้ในการถ่ายภาพมาเองโอเคถัดจากโซนี้เมื่อกี้เราอยู่ในโลกแล้วใช่ไหมครับนะครับที่เรามาศึกษาสิ่งอยู่ใกล้ตัวเราออกมานิดนึงเมื่อกี้เป็นเรื่องของแสงต่อมาเรื่องของดวงจันทร์พูดจากที่ว่าดวงจันทร์เนี่ยมันส่งผลกับโลกเราอะไรมากที่สุดที่เรียนมารู้ไปอยู่แล้วคือน้ำขึ้นน้ำลงใช่นะครับทีนี้น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยนะครับใน1วันนะครับโดยปกติแล้ว1วันครับบางที่จะเห็นน้ำขึ้นน้ำลงได้2ครั้งใน1วันนะครับ2ครั้งเลยใช่การที่เกิดน้ำขึ้นน้ำลงนี้เกิดจากแรงที่เราเรียกว่าแรงไทดอลนั่นเองนะครับทีนี้คุณจ๋าลองหมุนดูนะครับเราหมุนตรงนี้ดูสมมติเอาตรงนี้ก่อนนะครับเราเริ่มจากจุดนี้เห็นไหมอันนี้คือน้ำลงน้ำลงเห็นไหมนี่เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนี้ใช่เห็นไหมครับลองหมุนไปหมุนอีกทางนึงก็ได้อ๋อนี่น้ำขึ้นแล้วปึ๊บพอโลกใช่ไหมครับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกันแรงก็เสริมกันนะครับก็จะเห็นว่าน้ำขึ้นสูงสุดนะครับในช่วงที่น้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดนะครับเราเรียกว่าน้ำเกิดจะเกิดขึ้นในช่วงขึ้น15ค่ําหรือแรง15ค่ําครับก็จะเห็นว่ามีระดับน้ำที่ขึ้นสูงนะครับส่วนน้ำตายก็คือช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำน้อยนะครับก็ในช่วงข้างขึ้น7ค่ำหรือแรง8ค่ำเด็กๆก็สามารถที่จะมาใช้แบบจำลองตรงนี้ในการศึกษาเรื่องแรงไทดอลที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงได้อันนี้ก็ดีค่ะไปดูดวงจันทร์กันอีกอันนึงนะครับไปดูดวงจันทร์ครับตรงนี้เป็นเรื่องของการเกิดข้างขึ้นข้างแรงเคยสงสัยไหมว่าข้างขึ้นข้างแรมเกิดขึ้นได้อย่างไรสงสัยค่ะนะแล้วบางทียังสับสนอันไหนข้างขึ้นอันไหนข้างแรมนี่ค่ะทีนี้นี่คือแบบจำลองคุณจ๋าลองดูซิว่า1 2 3อันนี้คิดว่าเป็นอะไรครับอันนี้เป็นดวงอาทิตย์อันนี้เป็นโลกและอันนี้เป็นดวงจันทร์ค่ะนะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์เนี่ยโดนแสงดวงอาทิตย์ตลอดเลยแต่ทำไมที่เราดูใน1เดือนเราเห็นว่าแสงสว่างของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงนะครับนั่นเกิดจากมุมที่เราสังเกตจากโลกนั่นเองนะครับนะคุณจะเอาลองดูฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนไปดวงจันทร์มืดใช่ไหมครับตรงนี้เราหมุนไปฮะเริ่มสว่างแล้วเป็นช่วงข้างขึ้นขึ้น1ค่ํา2ค่ําหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนตามเราต้องเดินตามโลกมองตามโลกครึ่งดวงเห็นไหมขึ้น8ค่ําค่ะไปอ้อมมาปึ๊บพออยู่ตรงข้ามพอดีก็เป็นช่วงเต็มดวงเต็มดวงคือข้างขึ้น15ค่ําเห็นมั้ยดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกันพอดีหมุนต่อเป็นแบบนี้นี่เองเห็นมั้ยเสื้อสว่างก็เริ่ม
เล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับจนกลับไปที่ตำแหน่งเดิมก็เป็นช่วงคืนเดือนมืดเหมือนเดิมเป็นวัฏจักรนะครับนะก็1รอบก็ใช้เวลาประมาณ 29.5 วันหรือประมาณ1เดือนนั่นเองที่เราจะเห็นเฟสของดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงก็เด็กๆมาเรียนรู้ด้วยชุดอุปกรณ์นี้ได้เกี่ยวกับการเกิดข้างขึ้นข้างลงถูกต้องยังไม่หมดเกี่ยวกับเรื่องดวงจันทร์ครับเรามาดูกันนี่นะครับนี่คือแบบทดลองลองดูอันนี้เหมือนกับหลุมบนดวงจันทร์นะครับเห็นว่าเมื่อผมเอียงไปเอียงมาเห็นว่าเงาของหลุมดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับเราเห็นเงาตรงนี้นะครับทีนี้นักดาราศาสตร์ใช้วิธีไหนในการหาความลึกของหลุมดวงจันทร์นะครับจริงๆวิธีง่ายมากนะครับเราใช้นี่จากหลุมตรงนี้นะครับดูจากชาร์ตนะครับเวลาที่นะครับดวงจันทร์เนี่ยนะครับโคจรรอบโลกเราจะรู้ว่ามุมนะครับระหว่างดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์เป็นมุมเท่าไหร่นะครับก็คือมุมซีต้าตรงนี้แหละนะครับทีนี้พอเราถ่ายภาพดวงจันทร์มาเราก็สามารถถ่ายภาพเงาของหลุมมุมดวงจันทร์มานะครับเมื่อเรารู้มุมรู้ระยะของเงาเราก็สามารถจะหาความสูงของหลุมมุมดวงจันทร์ได้ด้วยเลขาคณิตที่เราเรียกว่าตรีโกณมิติธรรมดานี่แหละแทนซีต้าข้ามฉากที่ฉากข้ามที่ธรรมดานะครับก็สามารถคำนวณออกมาได้ด้วยวิธีนี้ด้วยการดูนะครับเงาของหลุมบนดวงจันทร์เพราะฉะนั้นคือหลุมทุกหลุมนี่เราสามารถวัดได้หมดเลยใช่เด็กๆที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆก็สามารถจะทำเป็นโครงงานดาราศาสตร์อย่างง่ายดายอ๋อนี่เพิ่งเคยเห็นนะครับเอาละทีนี้เราไปดูต่อนะครับดาวเคราะห์กันบ้างใช่เมื่อกี้เราอยู่ออกไตรตัวอีกแล้วเมื่อกี้เราดูดวงจันทร์ต่อมาเรามาดูเรื่องดาวเคราะห์กันบ้างดาวเคราะห์เนี่ยนะครับจริงๆก็มีตั้ง8ดวงแหละแต่ว่ามีดวงหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับตัวนี้นะครับลองหมุนดูนะครับโอ้อันนี้อะไรแจ๊เป็นแบบจำลองนะครับที่เราทำจำลองมาเพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีหรือดาวเคราะห์แก๊สนั่นเองนะครับพวกนี้จะเห็นว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับจะมีการรูปแบบนะครับของการไหลวนรอบๆตัวดาวเนี่ยแตกต่างกันนะครับซึ่งการหมุนรอบตัวเองในแต่ละบริเวณเนี่ยจะมีอัตราเร็วที่แตกต่างกันในการที่มันหมุนรอบตัวเองที่มีอัตราเร็วแตกต่างกันก็ทำให้เราเห็นเป็นแถบบนดาวพฤหัสบดีนั่นเองอันนี้คือเป็นการจำลองแถบใช่บรรดาพฤหัสบดีใช่สีเข้มๆเรียกว่าเบลสีขาวๆเรียกว่าโซนนะครับซึ่งถ้าคุณจ๋าลองดูชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีนะฮะอันนี้เราจำลองหมุนไปอย่างนี้นะฮะเห็นว่าเห็นไหมครับบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจะมีอัตราเร็วที่มากกว่าบริเวณที่อยู่ใกล้กับขั้วเห็นไหมฮะทำให้เราเห็นริ้วต่างๆแถบต่างๆมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับก็ใช้ตัวนี้ในการจำลองได้รวมทั้งการเกิดพายุหมุนต่างๆบนดาวพฤหัสบดีนะครับเด็กๆก็มาเรียนรู้ได้น่าสนใจมากต่อมานี่คือตรงนี้นะครับมาดูกันนะครับน้ำหนักของวัตถุเมื่อเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์ดวงต่างๆเราจะลองเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์สัก4ดวงที่พอเราอยู่บนโลกนะครับโลกเนี่ยนะครับเรามีความเร่งจากความหมุนห่วงเนี่ย 9.8 เมตรต่อวินาทีต่อกำลัง2ทีนี้ดวงจันทร์ก็ดีดาวอังคารหรือดาวพฤหัสบดีนะครับก็จะมีความเร่งนะครับที่แตกต่างกันความเร่งจากความหมุนห่วงเนี่ยที่ดวงจันทร์เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.17 เท่าของโลกพลเนตต้องบอกว่าน้อยกว่านะครับดาวอังคารก็ 0.38 เท่าของโลกส่วนดาวพฤหัสบดีมากกว่า 2.5 เท่าอ๋ออันนี้พี่แจ๊กกำลังจะให้เราลองสัมผัสแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบน้ำหนักดาวดูบนโลกอันนี้คือ1กิโลกรัมอันนี้โลกนะพอลองยกดูนะลองยกดูหนักไหมยกไหวไหมเนี่ยได้1กิโล1กิโลโอเคต่อไปไปดูลองเปรียบเทียบกับดวงจันทร์สิเบาเลยยกนิ้วเดียวได้อยู่โอเคต่อไปดาวอังคารนะคะหนักขึ้นมานิดนึงและดาวพฤหัสบดีนะคะ 2.5
โอ้อันนี้หนักสุดเลยอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนั้นค่ะอันนี้ก็เห็นภาพนะครับเด็กมาเรียนรู้จักการจริงๆแล้วน้องๆที่พิการทางสายตาก็สามารถที่จะสัมผัสได้ถึงน้ำหนักพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เด็กๆที่มีความพิการทางด้านสายตาก็จะมาเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ได้เช่นกันค่ะนะครับยังไม่จบเรื่องน้ำครับยังไม่จบปะเรายังอยู่กันที่น้ำหนักค่ะใช่แล้วอันนี้คุ้นๆนะนะครับจริงๆผู้หญิงก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบบอกน้ำหนักตัวเองแต่วันนี้เราจะได้รู้ละนะครับจานหนักเท่าไหร่ค่ะคุณจะมีน้ำหนักเท่าไหร่เมื่ออยู่บนดาวเคราะห์ดวงต่างๆคุณจ๋าอยากผอมหรืออยากอ้วนต้องถามนี้ก่อนอยากผอมอยากผอมถ้าอยากผอมไปอยู่บนดาวอังคารเพราะอะไรลองขึ้นช่างดูเราจะลองที่สุดมาเปิดเผยน้ำหนักกันที่นี่นะคะรู้เนี่ยค่ะซื้อน้ำหนักบนโลก 40.34 พอไปดูดาวอังคารทำไมเหลือแค่15คะก็อย่างที่เราเรียนรู้มาเมื่อกี้นะครับคือความเร่งจากความโน้มถ่วงนั่นเองที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักของเราแต่ถ้าคุณจ๋าบอกว่าวันนี้อยากเพิ่มน้ำหนักเลยเราไปย้ายไปอยู่ดาวพฤหัสบดีพฤหัสบดี95งั้นพี่แจ๊คต้องลองช่างค่ะอยากรู้น้ำหนักพี่แจ๊คนะคะตอนไปอยู่ดาวพฤหัสโอ้ผมน้ำหนักผมไม่เยอะนะฮะอยากรู้จริงเหรอไหนลองพิสูจน์ซิพี่แจ๊คน้ำหนักเท่าไหร่น่าจะมีคนสงสัยอยู่เพิ่งกินข้าวมานะ61นะคะนี่143เลยพี่แจ๊คอยู่แล้วเพื่อนค่ะอยู่แล้วเพื่อนค่ะอ้วนเป็นหมูเลยอันนี้น่าสนุกคนที่ไม่อยากชั่งน้ำหนักนี่อาจจะอยากชั่งขึ้นมาก็ได้เราก็ได้หลายร้อยกิโลนะมาดูตรงนี้ครับอันนี้คืออะไรคะหลังจากที่เราศึกษาเรื่องดาวเคราะห์แล้วนะครับเราต้องถัดออกไปอีกที่เราต้องสนใจคือดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ที่เราสนใจมากที่สุดก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองอันนี้คือภาพดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงคืนเห็นไหมฮะปี2018นะครับเนี่ยวันเดือนปีคือเขาถ่ายภาพไว้ตลอดเวลานะครับอย่างภาพนี้นะฮะก็จะเห็นพวกโคโรนานะครับต่างๆนะครับนี่น่าจะเป็นดาวพุธนะนะครับอันนี้ก็ที่นักศึกษาเขาศึกษาดูถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยมีดาวหางเข้ามาเราจะเห็นได้เลยจากภาพนี้นะครับพวกนี้เป็นเขาถ่ายเป็นยังไงคะเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศโซโหนะครับที่เราดึงมาจากเว็บไซต์นะครับอย่างภาพนี้นะครับก็เป็นช่วงคืนหนึ่งที่เราเรียกว่าช่วงไฮโดรเจนอัลฟาซึ่งถ้าน้องๆมาศึกษาที่บอร์ดตรงนี้เราก็จะรู้จักเรื่องของจุดบนดวงอาทิตย์นะครับซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 4,200 เคลวินประมาณนั้นนะทีนี้ถ้าลองไปดูที่ฮอนดาวเด็กๆจะเห็นภาพแบบนี้และเห็นซันสปอตนะครับอีกตัวหนึ่งที่เด็กๆจะเห็นคือตัวนี้ครับเรียกว่าโพรมิเนนต์หรือเปลวสุริยะเรามีกล้อง2ชนิดเลยนะครับเด็กๆจะได้เห็นไอ้เปลวสุริยะเนี่ยนะครับที่บางครั้งพุ่งขึ้นมาความสูงหลายหมื่นกิโลเมตรเลยนะครับเด็กๆจะได้เห็นผ่านกล้องของจริงแต่ก่อนจะไปดูของจริงมาศึกษาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยออกไปดูนอกจากซันสปอตแล้วยังมีอะไรมากมายให้ศึกษากรานูสปีคูครับกรานูต้องลองมาศึกษากันแล้วเราก็มีดวงอาทิตย์จำลองอยู่ตรงนี้ด้วยถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้นะคะมาเอาละถัดจากระบบสุริยะเราออกไกลออกมาอีกนะครับมาศึกษาเรื่องของกาแล็กซี่บ้างครับเราอยู่ในกาแล็กซี่เลยครับทางช้างเผือกนะครับทีนี้ระบบสุริยะเราอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมาเปรียบเทียบนะเราเป็นแค่จุดเล็กๆในนี้เองแค่มองไม่เห็นไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยค่ะใช่นะครับทีนี้นักดาราศาสตร์ปัจจุบันเราค้นพบได้ว่ากาแล็กซี่ที่เราอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนี่ยมีลักษณะเป็นกังหันแบบมีแกนนะครับมีแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเรารู้แค่ว่าเป็นรูปแบบกังหันธรรมดานะครับซึ่งในกาแล็กซี่เองจริงๆก็มีวัตถุที่อยู่ในห้วงลึกอวกาศเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์ก็ดีดาวเคราะห์ก็ดีเนบิวล่าก็ดีครับเพราะนั้นนักศาสตร์นอกจากจะสนใจเรื่องกาแล็กซี่เราที่เราอยู่แล้วก็ยังสนใจวัตถุที่อยู่นอกกาแล็กซี่เลยนะครับซึ่งกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลก็ได้ถ่ายภาพวัตถุต่างๆไว้มากมายเหมือนกับภาพที่เรากำลังจะเดินผ่านอุโมงกาแล็กซี่เห็นไหมข้างบนเป็นกาแล็กซี่ครับสวยงามมากอันนี้เป็นทางช่องเกิดที่เราเห็นใช่อันนี้เราอยู่บนโลกแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นวัตถุเมเซอร์ออบเจกต์นะครับ110วัตถุนะครับที่ยิงล่าต่างๆใช่อย่างนี้ M31 เนี่ยที่เราเห็นได้นะครับ M33
M41 กับ M42 ไล่มาก็เป็นภาพที่เราสามารถที่จะถ่ายภาพได้จากโลกนะครับไอ้ M นี่มันก็ย่อมาจากตัวนี้หรือเปล่าคะใช่ครับเขาเป็นคนตั้งชื่อเป็นแคตตาล็อกงานเองนะครับก็มีวัตถุมากมายนะครับนักสะสมสมัครเล่นหลายคนก็พยายามจะถ่ายภาพให้ได้ครบทุกออบเจกต์แต่ก็ต้องอาศัยเวลานะครับใน1ปีค่อยๆไล่เก็บไปทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วถ้าเกิดเขาค้นพบตัววัตถุอะไรที่เพิ่มเติมเขาก็จะตั้งชื่อต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันมีหลายแคตตาล็อกละนะครับมีเยอะแยะมากมายอย่างเช่น NPC อะไรอีกนะครับทีนี้นอกจากเราสนใจเรื่องของวัตถุที่อยู่นอกโลกแล้วนะครับถัดมามนุษย์เราก็ยังสนใจเรื่องวัตถุที่เข้ามาในโลกวัตถุที่เข้ามาในโลกเราบางครั้งมันหลงเหลือเป็นชิ้นส่วนอยู่นะครับ อยู่นอกโลกเราเรียกว่าอันนี้เป็นดาวข้อน้อยเป็นดาวหางเสียดสีกับชั้นบรรยากาศเราเรียกว่าดาวตกแต่เมื่อไหร่ที่เหลือหลงเหลือตกลงบนพื้นโลกเราจะเรียกว่าอุกกาบาตมาดูอุกกาบาตเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี้รู้สึกว่ามีข่าวอุกกาบาตตกมาเยอะมากอันนี้คืออุกกาบาตของจริงนะครับสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้คุณจ๋ามือล้วงเข้าไปเลยล้วงเข้าไปเลยนะคะของเราไม่ห่วงไม่ห้ามนะคะเล็กมากถูได้ยกได้ยกได้ไอ้ที่เขาขังไว้ตรงนี้นี่คือไว้ยกไปใช่ไหมคะป้องกันขโมยโอเคเพราะว่าอุกกาบาตแต่ละประเภทนี้บางทีก็มีค่าเหมือนกันใช่ครับหนักไหมคะอันนี้สัมผัสจะต้องลองยกดูโอ้อันนี้หนักโอ้หนักมากครับอันนี้เป็นอุกกาบาตจากอาร์เจนตินานะครับเราเรียกว่าเป็นแคมโปเดเชโลนะครับอายุที่ตกมาสู่ผิวโลกเนี่ยประมาณ 4,000-5,000 ปีทีนี้เรารู้ได้ไงว่าพวกนี้เป็นอุกกาบาตของแท้หรือของเทียมนะครับจริงๆอุกกาบาตมีอยู่3ชนิดด้วยกันเป็นหินเป็นเหล็กแล้วก็หินปนเหล็กแต่อย่างไรก็ตามครับองค์ประกอบหลักของอุกกาบาตเนี่ยนะครับก็มักจะมีเหล็กเป็นส่วนประกอบดังนั้นถ้าเราเห็นลักษณะของผิวมีรอยบุบรอยยุบแบบนี้อาจจะลองหาแม่เหล็กไปดูดดูถ้าดูดติดก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอุกกาบาตทีนี้นักดาราศาสตร์เราพิสูจน์ยังไงครับโครงสร้างนี้นะครับที่เป็นโครงสร้างแบบผลึกนี้นะครับเราเรียกว่าวิสแมนสตาร์เทนแพทเทิร์นอ่านชื่อยากเหมือนกันนะวิสแมนสตาร์เทนแพทเทิร์นนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างแบบนี้ซึ่งเกิดได้จากการที่เหล็กค่อยๆเย็นตัวในอวกาศอย่างช้าๆนะครับบนโลกไม่เกิดแบบนี้คือมันเป็นเอกลักษณ์ที่จะเป็นคุณสมบัติเด่นที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นอุกกาบาตใช่เพราะว่าบนโลกจะไม่มีโครงสร้างแบบนี้เกิดขึ้นมาครับอันนี้คือสำคัญมากนักศึกษาจะดูจากพวกนี้ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเพราะว่ามีแบบแฟนเพจลูกเพจของเรานะคะมิตรรักดาราศาสตร์บางจังหวัดนี้เอามาให้เราพิสูจน์กันด้วยโซนถัดมาครับโซนถัดมาโซนนี้นะครับสังเกตดีๆตรงนี้สวยงามเป็นฉากถ่ายรูปก็ได้ด้วยนะคะลองมาดูตรงนี้ภาพที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีทั้งหมด4ภาพด้วยกันนะครับผมเลือก4ภาพนี้เพราะว่าเป็นภาพเริ่มต้นของนักดูดาวนะครับภาพแรกหลายคนรู้จักนี่อะไรเป็นเนบิวล่าในกลุ่มไม่ใช่เนบิวล่าในกลุ่มดาวในขานั่นเองนี่คือโอไรออนเนบิวล่านะครับเห็นได้ง่ายนะครับถัดมากระจุกดาวลูกไก่ครับนี่ก็เป็นเนบิวล่าอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเนบิวล่าสะท้อนแสงนะครับสะท้อนแสงจากดาวฤกษ์นั่นเองแล้วก็สีแดงตรงนั้นนี่คือเนบิวล่าของม้าเป็นเนบิวล่าเบอร์นะครับเป็นม้านะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับในช่วงนี้เลยในช่วงฤดูหนาวก็จะเห็นกาแล็กซีแอนโดรเมดานะครับซึ่งภาพต่างๆพวกนี้นะครับการที่เราจะเห็นมันได้เห็นรายละเอียดต่างๆนั่นก็คือเราต้องมองผ่านกล้องโทรทัศน์นั่นเองทีนี้คุณจะลองดูด้านหน้าตรงนี้นะครับตัวหนึ่งเปิดหน้ากล้องไว้เลยกว้างกว่าอีกตัวหนึ่งเราเจาะรูไว้เล็กกล้อง2ตัวนี้เป็นกล้องแบบเดียวกันทุกอย่างเลยกำลังขยายเท่ากันหมดเลยแต่เรากำลังจำลองว่าตรงนี้หน้ากล้องกว้างกว่าตรงนี้หน้ากล้องแคบกว่าก็คือพื้นที่ในการรับแสงมันมากกว่าเองทีนี้ให้ไปลองดูข้างหลังครับเปรียบเทียบภาพความแตกต่างดูว่าแตกต่างยังไงโอ้อันนี้เห็นดาวเสาร์ใหญ่มากอ่า
มืดอันนี้มันมืดมืดค่ะมองไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าไหร่ใช่ใช่ก็เพราะตัวนี้หน้ากล้องเล็กนิดเดียวดังนั้นจะเห็นว่านักศึกษาพยายามที่จะทำกล้องภาพที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้มีพื้นที่ในการรับแสงและก็จะได้มีกำลังรวมแสงแล้วก็จะได้ขยายภาพให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นครับเดี๋ยวลองมาถ่ายดูครับลองมาถ่ายดูลองดูข้างในเห็นอะไรบ้างเอ่ยฟึ๊บดาวเสาร์แล้วดาวเสาร์อันนี้สว่างแล้วก็ชัดเจนมากลองมาดูอีกตัวหนึ่งฟึ๊บอีกตัวหนึ่งจะเห็นดาวเสาร์มืดมืดมืดหน่อยมืดมืดหน่อยแค่นี้นะครับแง่โอเคอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่เขามีการพัฒนาเรื่องของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์ครับถัดมามนุษย์ไม่ได้หยุดศึกษาแค่นี้เราอยู่ในโลกเราศึกษาไว้นอกโลกแล้วมนุษย์เองก็อยากจะออกไปนอกโลกเหมือนกันนะครับเราเลยเอาเทศกาลเรื่องของอวกาศนะครับก็เป็นชุดนักบินอวกาศใครอยากเป็นนักบินอวกาศนะคะไปหาดูได้นะครับอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปของเราอยากเป็นนักบินอวกาศบกมือหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าคือดันไหมหรือดันไหมได้อยู่เลยได้อยู่ครับโอเคชุดนักบินอวกาศนะครับเด็กๆเวลามาถ่ายรูปเราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าทำไมชุดนักบินอวกาศเนี่ยเห็นไหมมันอ้วนเคลือบทาหมดเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือชุดเนี่ยจะช่วยในการป้องกันรังสีนะครับเช่นรังสีมาจากดวงอาทิตย์รังสีคอสมิกต่างๆซึ่งอาจจะทำอันตรายกับร่างกายเราได้มันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้นะครับแต่แล้วก็ตามครับรังสีเราบอกนี้เดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ที่สถาบันเนี่ยเราผลิตอุปกรณ์อันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าเครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยเราจะพาไปดูว่ารังสีคอสมิกเนี่ยที่มันพุ่งตอนนี้เราโดนนะฮะเราโดนรังสีพุ่งผ่านลูกตัวเราหมดเลยตอนนี้ทุกคนก็โดนใช่ใช่แต่เราทุกเรื่องอยู่ในโลกก็มีทั้งในการปกครองไว้แต่อยู่นอกโลกอันตรายเอาล่ะเราไปดูของจริงกันนี่คือเครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกใช่แล้วขอดูหน้าตาของรังสีคอสมิกหน่อยค่ะเรียกว่าคลาวด์แชมเบอร์นะครับลองเห็นเนี่ยจะเป็นเส้นๆอยู่เห็นไหมครับที่มันเหมือนควันเหมือนอะไรอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะใช่ครับมันเกิดจากอะไรครับพี่แจ๊คตู้นี้เราทำขึ้นมานะครับซึ่งใช้ในการตรวจจับรังสีคอสมิกจะเห็นว่าข้างในนะครับตู้นี้นะครับในตู้เนี่ยจะเป็นตู้คลาวด์แชมเบอร์ก็คือเป็นตู้สุญญากาศเลยข้างในเราใส่เป็นแอลกอฮอล์ไว้นะครับเป็นไอโซโพรพิลทีนี้นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยตอนนี้นะครับเราอยู่ในสถานะอิ่มตัวนะครับที่เราใส่ลงไปนะครับทีนี้พอมีรังสีเข้ามาที่มีอนุภาคที่มีพลังงานสูงพุ่งมาก็เหมือนไปรบกวนก็เกิดการควบแน่นเกิดเป็นเส้นต่างๆที่เราเห็นนะครับถ้าลองสังเกตดีๆนะครับเส้นใหญ่ๆหนาๆสั้นๆเนี่ยนะครับแล้วเรียกว่าอัลฟานะครับเป็นอนุภาคที่มีมวลค่อนข้างมากนะครับก็จะเส้นหนาๆใหญ่ๆหน่อยเห็นไหมใหญ่ๆครับส่วนเส้นเล็กๆนะครับเส้นเล็กๆที่เป็นเส้นตรงๆเนี่ยเราเรียกว่ามิวออนนะครับก็เป็น อนุภาคมูลฐานที่มีประจุลบนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามิวออนเนี่ยนะครับอยู่ๆมันลดพลังงานลงมานะครับกำลังมันอาจจะเกิดการสลายตัวลงจะเกิดเป็นเส้นเล็กๆและมีการหักมุมเลยสังเกตดีจะพุ่งปั๊บก็หักมุมเลยมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับส่วนอีกอันนึงถ้าลองสังเกตนะครับเราจะเห็นอิเล็กตรอนนะครับก็คือเป็น อนุภาคที่มีมวลเบานะครับซึ่งเราจะเห็นเป็นเส้นกิ๊กๆๆๆนะครับเล็กๆตรงนี้นะครับทีนี้คุณจ๋าลองดูนะครับเครื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเรายกเครื่องเนี้ยไปในพีระมิดเราจะหาอะไรได้บ้างนะครับไอตัวนี้เนี่ยนะครับนักดาราศาสตร์เราเอาไปใช้ในการหาว่าในพีระมิดเนี่ยมันยังมีห้องลับอะไรบ้างยังไงคะเราอันนี้เขาทำกันจริงๆนะครับเขาเอาเครื่องตรวจจับเนี่ยนะครับรังสีคอสมิกเนี่ยไปไว้ข้างในจากนั้นเราก็ดู โทษครับเราดูว่าตรงไหนที่มีรังสีพุ่งเข้ามาเยอะที่สุด
ผนังฝั่งนั้นก็อาจจะมีห้องลับอยู่แต่ถ้าฝั่งไหนไม่ค่อยมีรังสีพุ่งเข้ามาเลยแสดงว่ามันมีผนังทึบถูกอิฐต่างๆมันดูดซับรังสีไว้เห็นไหมครับดังนั้นเราสามารถรู้ได้เลยว่ามันอาจจะมีห้องลับอยู่ที่ไหนในพีระมิดจากรังสีคอสมิกด้วยเครื่องตรวจจับนั่นเองอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะเป็นการจำลองอันนี้เครื่องแรกของไทยของประเทศไทยเลยนะคะโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ต้องมาดูของจริงนะคะทำขึ้นปีนะเราคือมีการวิจัยแล้วก็คิดค้นจนออกมาทุกอย่างต้องอยู่ในฐานะที่อิ่มตัวแบบไหนควบคุมเท่าไหร่ตอนนี้ในอย่างเงี้ยติดลบอยู่ประมาณลบ47องศาในนี้ข้างล่างนี่คือมีเครื่องทำความเย็นใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับมนุษย์เราออกไปสำรวจโครงการนะครับทีเวลาเราไปสำรวจโครงการเราก็เก็บหินเก็บอะไรมาต่างๆโครงการที่เรารู้จักกันนี้ก็คืออัลโปโร11นะครับคนที่ไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกก็คือนิวอัลสตรองเขาใช้เท้าอะไรเหยียบเป็นเท้าแรกครับให้ถ่ายขวาหรือซ้ายใช่ไหมคะขวาหรือซ้ายซ้ายถูกครับเท้าซ้ายทีนี้ปัจจุบันนะครับอย่างโครงการ Apollo 11เนี่ยนะครับเราเอาอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนี่เป็นแบบทดลองนะครับแบบทดลองนะครับมันคืออะไรครับพี่แจ็คมันคือกระจกครับที่เราเอาออกไปไว้นอกโลกไปวางไว้บนดวงจันทร์นะครับทีนี้มาดูนะฮะว่ากระจกตัวนี้นะครับมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยกระจกตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับเราเอาไปไว้บนดวงจันทร์โดยที่เวลาเราต้องการจะหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์นะครับทำอย่างไรเรายิงแสงเลเซอร์ไปนะครับยิงแสงเลเซอร์ไปตกกระทบที่กระจกบนดวงจันทร์กระจกตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกแบบหักมุม90องศาเลยดังนั้นถ้าแสงเข้าทางไหนก็จะสะท้อนออกทิศทางนั้นเลยนะครับดังนั้นเราทราบความเร็วของแสงได้นะครับเรารู้ความเร็วของแสงเรารู้ว่าแสงเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เราก็หาระยะทางได้ด้วยสูตรง่ายๆของฟิสิกส์ธรรมดาเองนะครับรู้ความเร็วรู้เวลารู้ระยะทางนี่คือโมเดลที่เราใช้นี่คือตอนที่เขาขึ้นไปในอัลโปโรใช่ครับอัลโปโร11กระจกตัวนี้ขึ้นไปสองดวงครับมองมีการชี้การมาตอบนะคะใช่ตอนนี้ยังอยู่ไหมคะยังอยู่ครับยังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะทดสอบชี้ก็เขาจะใช้อยู่ทุกวันนี้ครับใช้อยู่นะครับเราเรียกว่าอุปกรณ์ที่เรียกว่าลูน่าเลเซอร์เรนกิ้งเอ็กซ์เพอริเมนต์นะครับไว้บนดวงจันทร์แล้วสำหรับตัวนี้นี่คือเราสามารถทดสอบได้ไหมคะเป็นแบบจำลองเป็นแบบจำลองถือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวนี้นะใช่เป็นหน้าตาแบบนี้แหละครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนสุดท้ายกันโอ้โซนนี้น่าสนใจลองเข้าไปหน่อยอันนี้เก๋ๆนะคะเป็นผ้าลายติดดาวสวยๆตัวนี้นะครับเราเป็นแบบจำลองนะครับที่ใช้สอนหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดฤดูกาลบนโลกนะครับการเกิดเฟสของดวงจันทร์นะครับทำไมดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลา27วันแต่เวลาเห็นเฟสของดวงจันทร์ถึงใช้เวลา 29.5 วันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์สุริยุปราคาจันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะจากชุดนี้เลยถ้าเราลองมาดูครับอย่าลองมาดูตรงนี้นะครับลองดูนะฮะให้ดูว่าเห็นแกนนี้ไหมครับแกนโลกมันเอียงเท่าไหร่ครับ 23.5 องศาใช่ไหมครับทีนี้ฤดูกาลบนโลกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วแกนของโลกเอียง 23.5 องศาเป็นยังไงฮะเรามาลองดูนะเห็นไหมฮะจะเห็นว่าโลกเรานะฮะจะชี้ออกทางนี้ตลอดเลยนะฮะพอเดือนเดือนธันวาคมธันวาคมแกนโลกก็ชี้ออกนะฮะขั้วตรงนี้ก็ชี้ออกก็เป็นช่วงฤดูหนาวนั่นเองนะครับถัดมาโลกก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยนะพอไปเดือนมีนาใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที่เราเรียกว่ากลางวันกลางคืนยาวนานเท่ากันใช่ไหมครับทีนี้พอผ่านไปเรื่อยปั๊บนะครับหลังจากมีนาไปเริ่มร้อนละเพราะอะไรนี่ครับแกนของโลกของเราเนี่ยนะครับกำลังชี้เข้าหาดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับก็ทำให้เกิด
ฤดูกาลของโลกดังนั้นระยะทางใกล้ๆเนี่ยนะครับไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับเท่ากับแกนของโลกที่เราเรียนอยู่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นในชุดทดลองนี้เรายังสามารถที่จะจำลองการเกิดปรากฏการณ์ได้คุณจ๋าเราดูนะฮะเราดูเงาที่ตกบนโลกปึ๊บเห็นไหมดูนะครับเวลา ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกโคจรอยู่ในแนวเดียวกันก็จะเกิดเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์โคจรอยู่ในแนวเดียวกันก็จะเกิดเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาด้วยฮะปึ๊บดวงจันทร์จะมืดเลยปึ๊บนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราสามารถที่จะใช้ชุดทดลองนี้ในการบรรยายได้ยังไม่จบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราดูผมจะย้อนกลับมาสมมุติว่าเราต้องการรู้ว่าใน1เดือนนะครับดวงจันทร์โคจรรอบโลกเราเนี่ยเราใช้เวลา 27.3 วันเกิดขึ้นได้ยังไงครับลองดูนะครับผมจะหยุดที่ตรงนี้ปึ๊บนี่นะครับเราหยุดตรงวันที่1นะครับดวงจันทร์ของเราดวงจันทร์ตรงกับประเทศไทยอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงกับประเทศไทยแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันโคจรครบ1รอบก็ต้องมาตรงกับประเทศไทยอีกครั้งนึงถูกมั้ยครับดูนะครับอันนี้คือวันที่1นะครับไปละหมุนไปพอตรงกับประเทศไทยปึ๊บหยุดประมาณ27วันเห็นไหมครับยังไม่ถึง1เดือนเลยนะครับทีนี้จะถึง1เดือนหรือที่เราบอกว่าเราเห็นเฟสได้ 29.5 วันก็คือต้องกลับไปอยู่ในแนวเดียวกับที่เรากดตั้งแต่ตอนแรกบวกไปอีก3วันนะครับก็จะกลายเป็น1เดือนนั่นเองที่เราเห็นเฟสหรือเซี่ยวของดวงจันทร์ครับนะนอกจากชุดการทดลองนี้แล้วนะครับจะลองดูนะครับ1วันเราใช้ดวงตะวันหรือดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับขึ้นแล้วก็ตก1เดือนใช้ดวงเดือนหรือดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วก็เห็นเป็นเฟสนะครับประมาณ 29.5 วัน1ปีใช้อะไรครับดวงอาทิตย์ที่โคจรไปอยู่ตามตำแหน่งกลุ่มดาวต่างๆที่เราเห็นจากโลกเดือนนี้เดือนนี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องมีแผลพลาดนี่นะเราจะลองกดดูนะฮะปึ๊บปล่อยมันโคจรไปนะครับลองดูทีนี้ไปดูเจนยารีครับนะปึ๊บเห็นไหมครับเมื่อเรามองจากโลกตรงไปหาดวงนี้ก็จะตรงกับแคปริคอนนะครับไปดูแฟบวารีครับแฟบวารีก็จะตรงกับใช่นะครับนี่เห็นไหมฮะเมื่อโลกโคจรไปมาร์สก็จะตรงกับกลุ่มดาวพิเซสนี่เห็นไหมครับนี่เดือนเมษานะครับถัดมาปุ๊บนี่พฤษภาค่ะนะครับนะครับโอ้นี่คือชุดมันนอกไม่มีนะอย่างเงี้ยคือแบบนี้แต่ไม่ครบเท่าเรานะไม่ครบเท่าใช่นี่มาจากไหนนะยุโรปคือนี่มาจากฟินแลนด์ก็ไอเดียจากฟินแลนด์มาแต่เขามีครบหมดนี้ไหมล่ะไม่มีนะไม่ครบแล้วเราได้เรียนรู้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเรามีพวกอินเตอร์แอคทีฟที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะครบที่สุดละณตอนนี้นะครับซึ่งหลายๆประเทศก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคาวแชมเบอร์ที่ไปดูจากญี่ปุ่นหรืออเมริกาอันนี้ดูจากฟินแลนด์นะครับเรื่องชุดมนุษย์อวกาศไปดูที่อเมริกาที่นาซามาใช่ไหมครับเรื่องของน้ำหนักต่างๆไปดูที่เกาหลีมาเรื่องของแสงเต็มไปหมดเลยนะครับก็ไปเอาไอเดียมาจากหลายประเทศส่วนผสมต่างๆก็ใช่เด็กๆไม่ต้องออกเดินทางเหมือนที่ผมต้องเดินทางแล้วมาที่นี่ทีเดียวที่หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนที่จังหวัดฉะเชิงเทราของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ไทยก็มาเรียนรู้พวกสื่อต่างๆด้านดาราศาสตร์นะและในอนาคตก็จะมีอยู่ในพื้นที่ของที่ดาวภูมิภาคของเราด้วยใช่ครับของที่นครราชสีมาก็จะมีการตั้งยุทธศาสตร์มีเซอร์แอคทีฟทีวีแบบนี้ด้วยใช่ครับนะคะนี่คือเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยของน้องๆนักเรียนเยาวชนที่จะได้มาศึกษาความรู้ดีๆในยุทธศาสตร์ของเรานั่นเองเพราะว่าอย่างที่พี่แจ๊คบอกค่ะเราไม่ได้ซื้อมาจากไหนเราคิดทำเองผลิตเองเพื่อให้น้องได้เรียนรู้ใช่เครื่องพวกนี้เรากัดเองหมดเลยฮะเครื่อง CNC กัดขึ้นมาเป็นโปรโตไทป์หมดเลยนะครับอุปกรณ์พวกนี้นี่เป็นความตั้งใจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แจ๊คมากๆเลยนะคะเป็นไงจ๊ะเร
รียนเชิญน้องๆคนค่ะได้มาสัมผัสประสบการณ์ความรู้ดีๆแบบนี้ที่หอดูดาวมีภาพสำหรับประชาช